ผมจันจึก็ครับเพื่อนๆครับบอมจังไหนยอนำนี้ครับอยู่ในแบบของ Anime Crossover Defense กันนั่นเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษนะครับหรือว่ากี้เรียกว่าเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ของเราดีกว่านะครับที่มันได้ทำนานมากๆนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มีเวลาเนาะนะครับในคลิปนี้ครับเราอยู่ในซีรีส์ของเส้นทางคู่กากนั่นเองครับในเกม Anime Crossover Defense กันเองนะครับผมเรามาเริ่มต้นใหม่แบบพิวเรียวแบบเรียวๆกันเลยดีกว่าครับแบบคือผมจะไม่ได้ตัดอะไรมากเนาะ EP แรกนะครับเราจะเล่นตามแบบฉบับคนเล่นใหม่เขาเล่นนะครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบซีรีส์นี้นะครับก่อนเปิดเทอมนะครับให้ได้ดูกันทุกอาทิตย์เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพาผมเนี่ยกดติดตามกันเยอะๆนะครับกดแชร์พาเพื่อนมาดูกันได้เยอะนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยเว้ยทุกคนตัวไว้เป็นซีรีส์นะครับเอาไว้ดูยามแบบว่างๆหรือว่าไม่มีอะไรดูตอนเปิดเทอมได้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่จะเปิดเทอมแล้วเนาะนะครับตัวผมเนี่ยจะมีเวลาอัพคลิปให้ได้ดูกันนั่นเองนะครับอาจจะทำต่อติดต่อกันเลยก็ได้นะครับแบบไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมได้สมัครอดีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับเริ่มต้นสำหรับเกมนี้เลยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้อย่าทัวร์ลงผมนะผมรู้สึกว่าในตัวเกมนี้นะครับมีแบบภาพหรือว่าตัวแบบฟิลการเล่นเนี่ยคล้ายๆแบบไม่เรียกฟิลการเล่นเรียกว่าความรู้สึกนะครับแรกๆของการเล่นเกมออนสตาร์ดีกว่าเนาะอาจจะในเวอร์ชันใหม่แบบเวอร์ชันที่ดีมากๆแบบไม่ได้เป็นแบบเหมือนสมัยก่อนเนาะเรียกว่าผมได้ฟิลออนสตาร์ในเกมนี้มากๆเลยนะถึงระบบการเล่นเทคนิคการเล่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนออนสตาร์เลยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันให้อารมณ์เหมือนการเล่นออนสตาร์อีกแมปนึงแล้วเป็นแบบระบบอีกแมปนึงด้วยนั่นเองนะนะครับเอาล่ะเราพูดเยอะแล้วนะครับเรามาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมครับแกะโค้ดนะครับเราไปที่นารูโตะกันดีกว่านะครับโค้ดที่มีทั้งหมดนะครับ6โค้ดด้วยกันนั่นเองครับโค้ดแรกนะครับใส่รัวๆนะขออนุญาตทำเพิ่มคลิปเร็วๆด้วยกันนะครับไปเลยใส่ให้ดูแบบเร็วๆนะครับโอเคในตอนนี้ถ้าผมได้ใส่โค้ดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเริ่มต้นเนาะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรายังมีไอตัวของเพชรเขียวเนี่ยนะครับเจมเขียวเราอยู่ที่ประมาณ 2,500 นะครับแล้วก็ตัวของเจมลุงนะครับที่เอาไว้สุ่มเนาะอีก 1,800 นั่นเองครับไม่ใช่ 1,800 180นั่นเองครับตาถั่วครับและที่มีตัวละครให้เรามาเริ่มต้นนะครับอยู่ทั้งหมด3ตัวเนาะมีนารูโตะนะครับเข้าวาง750อิติโกะเข้าวาง425นะครับและตัวของพี่หลงนะครับหรือว่าโลโล RGPS นั่นเองครับ450นั่นเองนะครับเลเวล1หมดเลยเนาะสำหรับในตัวซัมมอนตอนนี้นะครับผมจะเป็นตัวของหนวดขาวนะครับดีเจนเป็นทิดูบุนะครับแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์นารูโตะนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับโอกาสออกของมิติกต้องบอกไว้ก่อนว่าค่อนข้างยากมาก 0.4% นะครับแบบดีเจนเนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับจะมีโอกาสหลุดตัวอื่นด้วยนั่นเองนะประมาณ 16% นั่นเองครับตามชื่อเลยเนาะที่มีบอกนะครับในแต่ละตู้เนาะนะครับผมถ้าออกก็ดีครับถือว่าเป็นบุญนะครับในตอนนี้ตัวนี้ใช้เพชรเขียวนะครับในการสุ่มนะแน่นอนว่าผมจะสุ่มไปก่อนนะครับเผื่อจะได้ให้ดูแอนิเมชันการสุ่มก่อนค่อนข้างเท่นะครับสวยมากนะครับพอมีเมติกขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีลุ้งเลยนะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่ามันจะออกแน่นอนนะครับผมแบบนี้คือไม่ออกนะครับเกลือนะฮะนี่ได้เลเจนด์มานะครับตอมดูเปิดเอ้ยได้มานะครับเราไปดูที่ inventory นะครับนี่จะมีอาร์ติแฟกต์นะครับไอเทมแต่ตอนนี้ครับเราจะยังไม่ยุ่งตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับเอาไว้ยุ่งพาร์ทหน้าๆเนาะในพาร์ทนี้เรามาเล่นแบบเบสิกกันดีกว่านะครับเราจะเอาตัวละครของตัวนี้เอามาใช้ก่อนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะใส่ด้านไหนนะครับตะขยาครับเอามาใช้เลยครับและจะมีบอกด้วยนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นธาตุอะไรนะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถนะครับอะไรบ้างมันจะมีบอกให้เลยนะจะมีบวกขี้จะมีบวกอะไรหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมีบอกมาเลยนะนะครับอย่างเช่นตัวของตะขยานะครับไม่ใช่ตะขยาดิเบียคุยะนะครับผมจะมีบวกดาเมจ81เนาะตี5วินะครับระยะ75 7.5 นะครับแล้วก็บวกขี้เชนนะครับ 10% นั่นเองเข้าวาง500เนาะที่สามารถเอามาใช้ก่อนได้นั่นเองครับนามินะครับก็มีประมาณนี้ด้วยนะครับแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเนาะนะฮะแต่ละท่าบางตัวละครเนี่ยคิดว่าอาจจะมีตีเวทด้วยอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยแน่นอนว่าตีเวทอยู่แล้วนะครับเห็นปะมันจะเปลี่ยนสัญลักษณ์การแบบรูปแบบการจะตีใหม่นั่นเองนะครับเห็นปะมันจะมีเวทกายภาพนะครับคิดว่าอาจจะมีผลต่อเกมนี้ด้วยเนาะในอนาคตนะครับผมแล้วจะมีตัวละครจากเรื่องพวกแบบแฮร์รี่พอตเตอร์วันเดอร์โมนะครับสตีฟไมค์คราฟอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาเพิ่มแน่นอนอนาคตเนาะแล้วพวกพาวเวอร์ทรานสเฟอร์อันนี้น่าจะเป็นการสุ่มบัฟปะอันนี้ไม่มั่นใจนะครับหรือว่าเป็นการทานเฟอร์ตัวละครอะไรอย่างนี้นะครับไม่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เรามายุ่งทีหลังครับเพราะว่ายังไงเราอาจจะยังไม่ได้ทำแน่นอนนะครับนี่สุ่มเทอยู่นี่นะครับสุ่มบัฟเนาะอยู่นี่นะครับจะมีสุ่มบัฟด้วยนั่นเองนะฮะภายในเกมจะมีบอกด้วยครับว่าจะมีระดับไหนนะระดับสูงสุดเป็น impossible นะครับจะมีโอกาส 33% นะพอกับมิติกเลยนั่นเองนะครับนี่มีบอกเลยนะครับ legend 5% นะครับอีปิก30นะครับแร่63นะครับมีต่ำสุดก็คือแร่เนาะนะครับผมจะยังไม่ตุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าเก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับการตุ่มเนี่ยเราจะใช้ DNA ผมจะเรียกว่า DNA แล้วกันหรือว่าคริสตัลเนาะเราจะใช้คริสตัลในการตุ่มบัฟนั่นเองนะครับผมเจ
จะเก็บไว้ก่อนนั่นเองนะแต่คิดว่าถ้าสมมติว่าเราเอามิติกมามันน่าจะเพิ่มใช้เยอะขึ้นนั่นเองนะสามารถซื้อได้ด้วยเพชรไอเพชรลุงนะครับผม 7,500 ได้100รีโลเว้ยนะครับและยูนิตแรงกิ้งอาจจะเป็นการอัพตัวละครให้แรงขึ้นนั่นเองครับหรือว่าอัพไปอีกแรงอาจจะเป็นการบัฟมิติกหรือเปล่านะครับทำเป็นมิติกอะไรเงี้ยตัวรีเจนเป็นมิติกอะไรอย่างงี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องทำตรงนี้นะครับอันนี้ผิดขออภัยด้วยนะนะครับสำรวจในเกมก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะตอนนี้เราถึงฝั่งนี้นะครับเราไปฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้เรายังไม่ยุ่งเนาะตรงซัมมอนนะครับทาวเวอร์ทรานสเฟอร์ยังไม่ยุ่งนะครับเรามาดูในส่วนตรงอาร์ติแฟกต์กันบ้างดีกว่านะครับมันจะมีชาวเลนเนาะที่ลงเก็บอาร์ติแฟกต์หรือเปล่านะครับนี่ในแต่ละขั้นนะครับในแต่ละแบบน่าจะเป็นชั้นเลยนะครับมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีของให้ด้วยนะดีกว่านะครับแต่ว่าไม่เล่นก็ได้ตอนนี้ผมยังเล่นไม่ไหวนะครับและตัวของที่วิธีการทำอาร์ติแฟกต์ครับเหมือนจะต้องใช้ของต่างๆเอามาทำด้วยอันนี้น่าจะเป็นการใส่ของแล้วก็ทำอาร์ติแฟกต์นั่นเองครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาร์ติแฟกต์แต่ละอันเนี่ยมันมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยนะฮะแล้วอาร์ติแฟกต์เยอะมากๆนะครับไว้เรามายุ่งพาร์ทหน้าๆครับเก็บของกันก่อนดีกว่านะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยวิธีการอัปเกรดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับทำให้แรงขึ้นทำให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมประมาณนี้เลยแล้วเรามาดูตรงหน้าตรงนี้กันบ้างดีกว่านะครับอินเวนทอรี่เควสนะครับสามารถทำได้เลยนะตรงนี้เลยนะครับรับเควสทำตามได้เลยนะครับแล้วจะมีของให้นะครับรับเพชรอะไรอย่างนี้นะครับในแล้วจะมีรีด้วยครับตามเวลาด้วยเนาะแล้วก็ไดอารี่นะครับอินฟินิตี้ยังไม่มีนะครับผมช็อปก็ได้มีประมาณนี้นะครับซื้อของประมาณนี้เลยนะฮะนี่โรบักเพชรลุงนะครับ VIP นะครับจะได้ทางด้านของการจะได้ตัวของแม่เหล็กด้วยเนาะแล้วสุ่ม 10% อันนี้ไม่รู้ว่าลดราคา 10% หรือเปล่านะครับสำหรับการเติม VIP เนาะเป็นเดือนนะครับแล้วก็เดินพาสนะครับเติมได้ด้วยนั่นเองครับจะรีตามที่บอกเลยเนาะนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วเรามาดูด้านเวทเทิลพาสนะครับเวทเทิลพาสก็ได้มีทั้งหมดประมาณทั้งหมดประมาณ50ขั้นนะครับผมจะมีของประมาณนี้เลยมีตัวละครให้ด้วยบูลลี่ที่น้องรักน้องชอบนะครับขี้อยากได้อ่ะน่าเติมมากนะครับแล้วมีมิชชั่นให้ทำด้วยครับจะรีตามที่บอกเลยนะครับมีรีอันเนี้ยอันแรกเนี่ยไดอารี่นะครับอีก14ชั่วโมงจะรีแล้วนะครับจะได้ตัวของค่าเพิ่มตัวของเมดเดิลพาร์ทด้วยนะเนี่ยทำการฆ่ามอนนะครับ20ตัวนะครับผ่านสเตจ2สเตจอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ครับมีบอกอันเนี้ยคือสุ่มให้ได้20ตัวนะครับหรือว่าประมาณนั้นนะครับหรือว่าวางไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยออกด้วยนะคอลเลคชันอันนี้ผมยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเรามีตัวละครตามเนี้ยนะครับเราจะสามารถที่จะได้เพชรด้วยครับเหมือนเป็นเรียกว่ารับกิจมั้ยเรามีตัวละครตัวเนี้ยเราจะได้ของเพิ่มป่ะมันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเด็กนะครับเอาไว้ดูตัวละครเอาไว้ดูตัวละครเรามีอะไรบ้างอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่โคตรตึงเลยนะฮะเอาเลยครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเราจะเริ่มที่ตรงนี้ยังปิดอยู่เนาะนะฮะเพื่อนๆนะในตัวเกมตัวนี้นะครับในล็อบบี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะบอกหมดแล้วนะบ่นกันหมดแล้วเนาะนะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าสตอรี่นะครับอย่างแรกเลยเราจะยังไม่อัพตัวละครเราน่าจะได้ก่อนนะครับด่านแรกครับจะเป็นด่านของ Hidden Village นะครับแน่นอนว่าเป็นด่านของนารุโตะนะครับมีทั้งหมด4แอคด้วยกันนะครับแต่ละแอคครับจะมีทั้งหมด3สเตจครับแล้วมี Infinity 1นั่นเองนะจะได้ของรางวัลด้วยนะครับนี่แล้วเลือกเล่นโอ้จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสดรอปไอ้พวกนี้ด้วยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเล่นด่านแรกเลยครับยังไงวันนี้บอมคนนี้ต้องตึงแน่นอนฮะเพื่อนๆคลิปนี้จะยาวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่จะตัดให้ดีที่สุดละกันนะเอาเลยครับเราเข้ามาภายในตัวเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดเริ่มมาเลยครับขออธิบายก่อนในการนี้ครับไอ้ระบบหัวใจเนี่ยเหมือนเป็นการที่มอนเนี่ยไม่ว่าเลือดเท่าไหร่นะครับเข้าบ้านแล้วมันจะลดทีละหนึ่งอันนี้ไม่มั่นใจหรือเปล่าครับอาจจะแบบว่าเราสามารถกันมอนได้3ครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับผมจนกว่าบ้านจะแตกเนาะมันไม่มีหลอดเลือดบ้านด้วยนะครับเป็นหัวใจแค่นี้แทนเนาะนะครับมีคูณ2ด้วยนะครับนี่แล้วก็เซตติ้งนะครับออโต้เวฟนะครับโชว์อันนี้คือปรับกราฟิกนะครับโชว์ดาเมจนะครับอันนี้คือเปิดหลอดบาร์เนาะคัตซีนแล้วก็เหมือนเปิดคัตซีนของเพลเยอร์คนอื่นนะครับปิดได้เนาะนะครับเผื่อแบบบางคนใช้สกิลตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับอัพด้านเองนะครับแล้วก็การอัพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนั่นเองนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเล่นค่อนข้างยากและเข้าใจยากด้วยเนาะสำหรับใครที่อาจจะน้องๆที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมขอเรียกว่าตัวของชิรบุไปก่อนแล้วกันนะบอกเลยว่าตัวละครชิรบุครับเป็นตัวละครติดเบต้าด้วยนะอันดับ1เลยนะฮะเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับนะครับระวังสแปมไปเลยนะครับชิรบุวางได้3ตัวครับแล้ววางเบียคุยะไปเลยนะครับปียะตีนแบบสเคิลวงกลมอ่ะทุกคนไอ้เรื่องบางคนเนี่ยพี่ชอบติดเอ้ยสเคิลวงกลมที่คูณ2มาเลยช้านะครับเกมนี้ผมบอกว่าเนี่ยเห็นป่ะที่ผมบอกว่าคล้ายออนสตาร์เพราะว่ามันให้กลิ่นอารมณ์คล้ายออนสตาร์มากจริงครับอยากลงทัวร์ผมนะนะครับนะครับแล้ววิธีการอัพแต่ละขั้นเนี่ยมันต้องมันจะมีบอกด้วยนะว่าต้องอัพยังไงบ้างสมมติว่าเราจะอัพ
ด้านบนเนี่ยนะครับให้ตัน5ขั้นใช่ไหมครับเราจะต้องวางตัวเปล่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งด้านล่างนะครับเราถึงอัพสามารถอัพทั้งหมด2ขั้นได้เนาะนะครับต้องพูดด้วยอย่างนี้ก่อนส่วนบางคนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะอัพไว้ให้ดูแล้วกันนะอัพขั้นแรกนะครับอัพไปเลยเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมีเงินด้วยอาจจะอัพไม่ค่อยได้นะนะครับแล้วก็จะมีของดรอปตามด้วยนะครับของดรอปตามแบบที่ข้าวมอนด้วยนะครับมันจะขึ้นด้านขวานะนะครับตอนนี้เราเลเวล1นะครับแต่งตัวเป็นพาร์ท5แล้วกันนะครับผมคิดว่าผมจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรรอดูแล้วกันนะให้เพื่อนๆถ่ายเลยครับใครตอบถูกเนี่ยขอให้ดวงดีเป็น100ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยฮะนี่นะครับเอฟเฟคค่อนข้างสวยนะครับตัวละครค่อนข้างลื่นไหลบั๊กน้อยมากนะครับบั๊กแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับชีทระบบเปลี่ยนการโจมตีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเซอร์เคิลวงกลมเนาะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยเราต้องอ่านภาษาอังกฤษเราต้องเก่งภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเราถึงจะรู้ว่าความสามารถแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันบวกอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเห็นปะด้านขวาของเพื่อนเนี่ยมันจะมีบอกด้วยเนาะนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องไปอ่านนะครับเราทำยังไงให้ก็ได้ครับให้มันผ่านไปก่อนนะเรายังไม่ต้องมาสนใจเว้ยนะครับเอาไปเลยเรื่อยๆครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับลีลิกนะครับมีผลต่อการเล่นมากๆเลยนะนะครับและการอัพตัวละครเนี่ยมีผลมากๆด้วยนะครับยิ่งทีมเพื่อนๆเยอะนะครับตัวละครยิ่งทำให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่ผมจะยังไม่สนใจนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับทำไงได้ให้มันอยู่ไปก่อนนะครับผมเลเวลก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถ AFK ได้นะเกมนี้นะครับเห็นป่ะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอัพการแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมีบอกครับอย่างเช่นพอเราอัพขั้น750ของตัวเบคุย่าเนี่ยลิมิตเบรกครับมันจะบวกดาเมจเพิ่มอีก 40% เห็นป่ะมันก็จะบวกเพิ่มครับแล้วพอขั้นต่อมาเนี่ยเห็นป่ะไอ้ขั้นนี้เหมือนจะเป็นการอันนี้อ่านไม่ออกจริงๆว่ะผมต้องไปศึกษาเพิ่มอีกทีนึงเนาะนะครับมันก็ที่มีบอกเลยครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะครับผมต้องเก่งภาษาอังกฤษพอสมควรเลยอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าการอ่านสกิลของเกมนี้นะครับมีผลมากๆเลยนะครับนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้น้องๆที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้และรวมผมเนี่ยเล่นยากมากๆนะครับเราต้องศึกษาแล้วต้องจำความสามารถของมันจริงๆนะครับตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับเวฟที่10แล้วนะครับดีนะมันไม่มีคูณ3อนาคตไม่แน่อาจจะมีคูณ3มันได้พูดเลยนะครับโอ้ยแบบสกิลแบบค่อนข้างลื่นไหลมากนะเห็นไหมลื่นไหลมากนะครับไม่มีเพลงคอยกวนใจต้องปิดตลอดเวลานะครับไม่มีบั๊กเพลงไอ้เกมไหนที่มันมีบั๊กปิดเพลงแล้วปิดเพลงไม่ได้แล้วมันต้องแบบปิดเพลงตลอดเวลาเนี่ยผมเกลียดมากๆเว้ยทุกคนมันต้องมานั่งปรับแบบเพื่อนๆเคยเป็นนะน่าจะเคยเป็นกันแหละนะที่เกลียดมากนะครับเราจะต้องเริ่มอัพขั้นสุดท้ายแล้วนะครับชิโนบุอัพได้ทั้งหมด5ขั้นนะนี่เหมือนจะมีติดพิษด้วยเนาะตัวของชิโนบุนะครับอัพเลยครับผมขั้นที่5นะครับนี่แล้วก็ได้มีสกิลกดด้วยนะครับสกิลกดทำอะไรได้นะครับไอ้เหมือนไอ้สกิลกดของชิโนบุครับเหมือนจะเป็นการกดเนี่ยทำให้พุ่งไปศัตรูเลยครับพุ่งไปหาศัตรูแล้วจะทำการติดพิษนั่นเองนะครับผมจะให้ดูแล้วกันนะเรารอบอสมานะครับผมจะกดให้ดูนะครับวิธีการอัพสายล่างนะครับคือเราจะห้ามอัพมัวตัวเนาะเราต้องอัพตัวนึงเนี่ยตันไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยอัพสายล่างต่อเนาะประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราอัพไปตัวนึงเนี่ยมันจะมีตันด้วยนะครับอัพตัวเนี้ยไปด้วยเห็นปะมันจะมีตันนะครับเราเลยต้องทำการหาตัวละครเปล่านะครับที่อัพเอาไว้นั่นเองนะครับมันถึงอัพสายต่อได้เห็นปะเราต้องทำการตัวเนี้ยคือตัวนึงเนี่ยเอาง่ายครับเราสามารถอัพตันได้แค่ตัวแบบ5ขั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็อัพที่เหลือด้านล่างได้แค่2ขั้นเนาะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการเปลี่ยนตัวใหม่ครับเพื่ออัพอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะเอามานั้นอธิบายง่ายๆนะครับเผื่อเพื่อนๆเข้าใจก็ดูวิธีการอัพของผมแล้วกันเห็นปะมันอัพเกินลิมิต2ได้ครับจากตอนแรกมันไม่สามารถอัพได้ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เราอัพตันมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอธิบายไม่งงไปใช่ไหมครับอธิบายงงขออภัยด้วยนะฮะเกมค่อนข้างนานนิดนึงนะฮะน้องๆอาจจะหงุดหงิดได้นะครับแต่ผมว่าถ้าน้องๆอยากเล่นเกมใหม่ๆแล้วไม่มีเกมเล่นผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์ทุกคนเลยนะนะครับตอบจบทุกคนจริงๆเนาะที่มาทุกคนใช่ไหมบุ๊กงงเด็กงงโอเคนะครับระหว่างนี้นะครับเกมค่อนข้างเอื่อยมากนะครับอย่างน้อยตาหนึ่งน่าจะเกือบ10นาทีเนาะนะครับตีไปเลยนะครับเกือบ10นาทีแน่นอนนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างไกลอยากเร็วขึ้นเอาไว้ด้านหน้าครับแล้วให้มอนมันตีตายประมาณนั้นนะครับเห็นปะเห็นปะมันทำให้เร็วขึ้นครับเวฟก็ได้เร็วขึ้นด้วยนี่เลยครับนี่อัพขั้นต่อไปเลยครับแล้วก็อัพขั้นสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีแบบไม่มีเงินเนาะไอขั้นนี้ของชิโนบุเนี่ยเหมือนจะเป็นการบวกบัฟนะครับสปีดเพิ่ม 60% นะครับแล้วเอ้ย 20% นี่บวกดาเมจ 60% แล้วก็บวกระยะ 20% นั่นเองนะนะครับผมแต่ละท่าบอกไว้ก่อนว่ามันจะเพิ่มบัฟแต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมจะรอบอสมานะครับแล้วก็ได้ทำการกดนะนะฮะนี่ตึงเลยจ้าไปเลยลุยลุยเล่นี่อัพไปเลยครับเพิ่มให้มอนตีเร็วขึ้นอัพไปเลยครับ
ผมอัพให้มันจบเร็วๆนะสักแป๊บให้มันจบเร็วๆเซมบงซากุระไม่ใช่ละนะครับเวฟ15น่าจะจบเวฟ15เนาะสักพักมี20เวฟนี่ร้องเลยนะครับเนี่ยเห็นปะให้ดูภายในตัวแมปนะครับค่อนข้างสวยมากเลยเห็นปะเนี่ยนะครับให้ดูเลยเกมดีเกมพอดีจริงไม่ได้อวยนะครับแต่ก็ติดอวยอยู่นะน้องๆบอก นะครับโอเคนะครับผมจะทดลองให้มันตีแตกบ้านหรือไม่ต้องหรอกมั้งเสียเวลานะครับอันนึงก็เล่นนานเกือบ10นาทีเนี่ยอัดมาแล้วนะครับ18นาทีแล้วนะนะครับผมเข้าเล่นตอนนาทีที่10นะครับตอนนี้คืออีก2นาทีก็จะครบ10นาทีแล้วอ่ะเตะตานึงอ่ะตีไปเลยครับ10นาทีนะจะตีเป็นแบบปลายนะในขั้นนี้ดาเมจ800เอ้ยดาเมจ500นะครับจะมีโอกาสติดคีย์ด้วยนะครับเฮ้ยเห็นป่ะติดคีย์มันจะเป็นขึ้นเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นป่ะ 1,500 เมื่อกี้นี่ติดคีย์นะครับเห็นมั้ยดูอักษรเอาไว้นะครับว่าติดคีย์มันขึ้นเป็นยังไงนะเห็นไหมอันนี้ไม่ติดคีย์ครับมาแล้วครับขายทิ้งก่อนผมขายทิ้งก่อนไม่ต้องบอสยังไม่ออกมาครับบอสออกมามันจะมีขึ้นหลอดใหญ่ๆนะเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าทำไมมีเหมือนแบบเลือดไหลเนี่ยนะครับมันเป็นแค่เอฟเฟกต์ของการโจมตีที่มอนเลือดไหลเนาะนะครับมันไม่ใช่บอสออกมาแล้วนะครับผมจะขายทิ้งนะนี่มีการสตันด้วยนะบอกไว้ก่อนว่าบอสเนี้ยบอสในเกมนี้ครับมีการสตันด้วยนะฮะมันจะขึ้นเลยอ่ะคือเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะสตันนะครับประมาณนั้นเลยนี่ครับผมจะให้ดูนะรอดูแป๊บนึงนะครับรอดูนะผมให้มันติดพิษนะครับออโต้ได้ด้วยนะครับติดพิษนี่แล้วของก็ได้ดรอปเข้าตัวประมาณนี้แล้วก็ดินมีขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับหูดรอปด้วยครับ 10% นะครับเราสามารถเล่นด่านต่อไปได้เลยเราไปต่อให้จบกันดีกว่านะฮะนะครับโอเคยังไงวันนี้เราก็ต้องเอาให้จบนะครับตอรี่น่าจะขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่เกมลื่นไหลมากครับเอาละครับงั้นผมขออนุญาตนะครับเล่นให้จบไปก่อนได้กันนะครับแอคหนึ่งนะนะครับผมเอาให้มันจบไปเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะวนลูปที่เดิมนั่นเองนะครับป่ะทำการสแปมตัวละครแล้ววางเลยครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการตัดคลิปครับผมไซเรียบร้อยตัดคลิปโอ้ทุกคนนะครับตอนนี้เรามาเวฟ21แล้วนะครับน่าจะเป็นแอค3เนาะผมก็ว่าอยู่เว้ยทำไมมันให้ทำไมมันให้แอคน้อยอย่างครับเพราะว่าเห็นบอกว่านะครับเวลาเราถึงแอค3เนี่ยหรือว่าสตอรี่ที่3เนาะของด่านทุกด่านเนี่ยมันจะมีเวฟถึง25เวฟนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดูกันนะครับตอนนี้22ละอีก3เวฟดูดิจะจบหรือเปล่านะครับรอดูกันดีกว่านะครับผมไม่มั่นใจด้วยว่าผมอยู่แอคไหนตอนแรกเกือบจะออกแล้วคิดว่าเป็นอินฟินิตี้เว้ยเลยก็เลยลองดูไปก่อนไปเรื่อยๆครับจังหวะมันจะแตกเนาะตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างนานมากนั่นแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยครับว่าตัวละครที่ดีเจนแนะนำจริงเริ่มต้นเนาะตัวชินิบุเนี่ยกับตัวของไอเบคุยะเนี่ยคอมโบดีมากครับชินิบุก็ติดพิษแล้วแถมยังสโลดีด้วยครับดีกว่าตัวของอะไรนะซากุยะด้วยครับเรามาเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าซากุยะเป็นตัวระดับมิติกเนาะแต่ตัวของชินิบุเนี่ยมันเป็นตัวละครระดับดีเจนแค่นั้นเองสุ่มได้ง่ายกว่าครับเราจะเห็นได้ว่าครับตัวของไอเอคุยะเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจตลอดเวลาเลยเห็นปะเห็นปะพอใช้เซมบงคาราปุ๊บก็จะเพิ่มเห็นสูงสุดครับประมาณ 8,000 ด้วยนะครับ 8,000 เลยครับทุกคนบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากนะครับเอคุยะแนะนำให้เอามาใช้นะครับแค่เลเวล1นะครับสบายมากเลยนะครับอัพไปอัพสายบนนะครับอัพสายบนดาเมจแรงมากแล้วโอกาสติดคีย์บ่อยมากครับคือติดคีย์บ่อยมากจริงๆนะครับสำหรับตัวของเอคุยะนะครับ 4,000 นะครับ 8,000 นะครับเปิดแท็บบาร์ให้ดูมอนด้วยนะครับว่าเลือดมอนแต่ละมันเป็นยังไงไอตัวงูเนี่ยบางคนให้คิดสภาพนะครับเป็นตัววิ่งเป็นตัวเดินเฉยๆนะครับเป็นตัวโคนอย่างเงี้ยตัวงูเนี่ยมันจะเป็นตัวโคนเห็นปะมันจะมีตัวเล็กออกมาด้วยเห็นปะเรียกว่าเป็นตัวโคนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยทำดีผมทำดีมากผมว่าทำดีมากเกมเนี้ยให้คะแนนเต็มเลยครับทุกคนผมให้สักติดแล้วกันเลยครับเต็มเลยนะผมมองว่าเป็นแมคานิกของการเล่นทีดีใหม่จริงๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่า AA ไม่ได้ดีเท่าเกมอื่นๆนะครับแต่มันมีความยูนิคของมันเองนะครับเกมนี้นะครับพูดไปเลยเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับใครที่อยากลองมาเล่นมาเล่นกันเยอะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเรียกว่าอวยเลยก็ได้นะครับดีมากๆนะครับตอนนี้23เวฟแล้วเดี๋ยวรออีกทีตอน25เวฟนะครับทุกคนโอเคบอสออกมาแล้วนะครับจบ25เวฟจริงๆด้วยครับทุกคนประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอดูกันแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับขอชิดระบุใช้ชิดระบุก่อนได้ปะเอฟเฟกต์โอเคจิ้มเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยแล้วครับผมเวลาคือเราไม่จำเป็นต้องเก็บของก็ได้เพราะว่าเวลาตอนจบเนี่ยของมันจะเข้าตัวเลยครับเราออกไปล็อบบี้หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อนะฮะยังไงใน EP นี้นะครับจบแอคแรกก็
เปื่อยอันนี้ผมพูดจริงชั่วโมงนึงนี่คือเปื่อยอะนะครับเหมือนกับเราเล่นประมาณ6แอคนะครับในสตอรี่หนึ่งอะเออนะครับตอนนี้นะครับเราจะมีอยู่ประมาณ 3,000 เจมแล้วนะเพชรเขียวนะครับนะครับแล้วเป็นสุ่มตัวนี้เป็นตัวของซากุยะมานะครับเฮ้ยตัวนี้ผมต้องสุ่มนะเพราะว่ามันดีมากไอคะแนนสตีฟดีมากครับบัฟให้กับเพื่อนนะครับแถมยังเรียกโกเลมได้ด้วยโคตรดีนะครับมาขอให้ได้สตีฟนะครับโอเคได้สตีฟแล้วครับโหได้มา2ตัวเอ้ยเมื่อกี้เอ้ยได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเห็นทีแปลกๆเดี๋ยวอ๋อตกใจครับเป็นระดับอีพิกโอ้ดีใจเกอร์เลยเราได้ตัวบัฟมาแล้วครับทุกคนแล้วใส่ไปก่อนนะครับเรียบร้อยเอาโซโลออกไปเลยกันไม่ได้ใช้นะครับดีใจเกอร์แล้วทุกคนเชี่ยหลอกดาวอ่ะคุณน่ะนะครับแล้วก็จะมีพิตตี้บวกด้วยนะครับโหบอกไว้เลยนะครับว่าในเกมนี้ครับการันตีมิติก 50,000 นะครับถ้าเราซื้อ VP เหลือ 45,000 นะครับขอเชฟเมทได้ไหมถ้าได้เชฟเมทสัญญาว่าจะเฮ้ยสีม่วงมาม่วงมาอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงครับโหแล้วม่วงครับยังไงครับยังไงแฮร์รี่พอตเตอร์เงียบครับผมลุงนี่ลุงหน่อยโอ้โหทองมาครับเลเจนด์มิติกไม่ได้ครับโอ้โหเอ้นะครับเศร้ามากนะครับทองมาโอ้โหได้สตีฟอีกแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมยับเลยนะครับเลี่ยงนะครับเราได้ตัวของดีโอมาครับดีโอเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากนะครับล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะขอล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะครับตัวละครซ้ำอาจจะได้ใช้อนาคตด้วยนะครับเห็นบอกว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับแนะนำให้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ย่อยฟีดพวกนี้ไปนะครับผมจะขออนุญาตอัพตัวละครตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับฟีดพวกไอ้ตัวนี้ปะไม่ได้ใช้ครับฟีดไปเวล6นะครับเพราะว่าเวลมันเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับนะฮะเวล15นะครับไปอัพเลยนะครับตอนนี้เวลขยาผมได้ใช้แน่นอนนะครับเวล15นะโอเคขออนุญาตนะครับทำอะไรต่อดีครับไอเทมตอนนี้เราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ค่อยอยากใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจำกัดจริงๆนะครับเราไปดูใช่เราจะไปดูสตอรี่นะครับสตอรี่อยู่ด้านล่างนะครับโอเคนะครับสตอรี่นะครับตอนนี้เราจบแอคที่1เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหเล่นปลาไปแรงมากๆนะครับผมคิดว่าขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคิดว่าค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเล่นคลิปละแอคก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะเล่น2 ID นะสำหรับเกมนี้ครับเอาล่ะครับสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้เพลินกันไหมฮะและอยากให้ความยาวเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ให้ผมได้และในพาร์ทหน้าครับอยากให้ไปทำอะไรครับกับตัว ID นี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมจะไปตอบละกันนะครับผมและใครอยากให้มีต่อนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันได้เยอะนะครับคอมเมนต์ให้ด้วยละกันนะครับว่าอยากให้แก้ตรงไหนปรับตรงไหนครับอยากให้ทำอะไรก็อย่างที่บอกเนาะฝากด้วยละกันนะครับจะได้มีคลิปซีรีส์นี้นะครับออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับในทุกๆวันนะครับหรือว่าทุกๆสัปดาห์เลยนั่นเองนะครับอยากจะทำจริงๆนะไม่งั้นแบบยอดวิวน้อยครับไม่มีกำลังใจจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับจะเป็นไงกันต่อนะครับเดี๋ยวไว้ไปดูกันนะครับในพาร์ทที่หน้านะครับพาร์ทที่หน้าคือเลยพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมเอาไว้แค่นี้กันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวขอดูตัวละครที่เรามีก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเวทตอนนี้เราขึ้นแค่ขั้นเดียวเองอะนะครับเราเก็บเพชรไปก่อนแล้วกันครับเอาไว้สุ่มเนาะนะครับประมาณนี้ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับก็ลาไปก่อนเพียงนี้ผมไปเจอกันละครับผม